ี้ก็นำบรรเลงเพลงกล่อมหอด้วยเพลงลาวม่านแก้วที่พี่แต่งให้กับเธอโดยเฉพาะนะแก้วรักเพลงนี้ค่ะจริงๆนะคะถ้าแก้วต้องตายจากโลกนี้ไปความทรงจำที่จะติดกับวิญญาณของแก้วไปมีเพียงสองสิ่งคือคุณใหญ่แล้วก็เพลงราวม่านแก้วนี้เท่านั้นทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าแก้ววันนี้วันมงคลของเรานะทำไมแก้วถึงพูดเรื่องตายล่ะต้องพูดแต่เรื่องดีๆสิรู้ไหมแก้วขอโทษค่ะแก้วเพียงแต่อยากให้คุณใหญ่รู้ว่าคุณใหญ่มีความหมายกับแก้วมากเท่าไหร่ม่านแก้วของพี่เป็นอะไรไปอ่ะแก้วเดี๋ยวพี่ไปตามหมอเดี๋ยวนี้อะอะไรกันเนี่ย